ัสดีครับกับกายอัพทูมี Channel เดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวกันนะครับอยู่เส้นทางที่อยู่ตรงหัวหินนะครับก็ตรงเค้าเรียกอะไรมาเส้นไปเขาตะเกียบเนี่ยชื่อร้านดังร้านหนึ่งเลยล่ะชื่อร้านเจ๊กัญญานะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวซึ่งมีก๋วยเตี๋ยวแบบว่าเป็นซีฟู้ดด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปลองชิมกันดูว่าจะอร่อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเข้าไปเลยจ้ะได้แล้วนะครับกับเกาเหลาหูช้ำใหญ่มากนะเกาเหลาอันนี้เกาเหลาต้มยำทะเลนะครับนี่ใหญ่มากแล้วเราไม่หมดเท่านี้เราสั่งมาทีเดียว2ชามครับนี่อันนี้เส้นเล็กต้มยำหมูพิเศษกุ้งนะฮะแบบว่ากินกันให้แบบจุกๆไปเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันแล้วชิมอันนี้ก่อนก็แล้วกันเพราะว่าเราเห็นกุ้งแล้วรู้สึกว่ายั่วมากนะฮะอันดับแรกเลยนะเราขอชิมน้ำก่อนนะฮะชิมน้ำก่อนน้ำเขาปรุงมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะสรุปแล้วคือร้านนี้เวลามากินเนี่ยไม่ต้องปรุงชิมก่อนถ้าเกิดว่าชอบแล้วค่อยปรุงถ้าชอบแล้วกินเลยแต่ถ้าไม่ชอบค่อยปรุงนะฮะนี่เรามาดูกันอันนี้ขอกุ้งขอตัวนี้ก็แล้วกันนะแบบว่ากุ้งเขาก็ดูแบบว่าสดมากเลยอ่ะดูดิโอ้โหกุ้งดิ้นกุ้งดิ้นนี่ดูดึงอย่างนี้เลยเห็นไหมกุ้งสดมากแน่อร่อยจริงเลยอร่อยจริงอะไรจริงอร่อยมากสดสดมาลองชิมกันได้นะเดี๋ยวนะขอแบบว่าขอเกาเหล่านิดนึงขอผักนิดนึงชีวิตต้องติดผักนิดนึงนะฮะเพราะว่ากินแต่เนื้อกินแต่หมูกินแต่แป้งมากๆมันจะอ้วนเอานะฮะกินผักบ้างมันก็เป็นทฤษฎีที่แบบว่าโกหกหลอกตัวเองไปนิดนึงอ่ะกรอบกรอบมากนะฮะอ่ะเรามาชิมเส้นเล็กกันต้มยำน่ากินมากน่ากินมากแกนี่เส้นเล็กนี่อันนี้หมูแดงนะฮะมีหมูแดงอร่อยไม่ต้องแปลกใจนะว่าถ้าหลังจากนี้ไปอีกปี2ปีพี่กายจะอ้วนเป็นหมูนี่ไม่ต้องแปลกใจนะเพื่อแบบว่าเพื่อ FC ทุกคนเลยนะฮะพาทุกคนมากินตามร้านต่างๆเนี่ยและแต่ละร้านเนี่ยไม่สั่งชามเดียวนะสั่ง2ชาม3ชามแล้วไม่อ้วนทนไหวหรอฮะมากเด็ดเดี๋ยวขอกินแบบว่าขอกินแบบมุมมามนิดนึงก็แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศร้านกันแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนะจ๊ะตัวใหญ่จริงๆนะร้านนี้มีความรู้สึกว่าขอให้เยอะดีอ่ะไม่ว่าจะเป็นกุ้งไม่ว่าจะเป็นตัวปลาหมึกอะไรพวกนี้นะใหญ่มากอร่อยแล้วกุ้งก็สดด้วยแล้วราคาร้านนี้นะบอกเลยว่าราคาก็ไม่แพงนะเพราะว่าราคาสูงสุดอยู่ที่70บาทซึ่งถือว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟอะไรก็แล้วแต่นะที่เป็นทะเลอ่ะราคาอยู่ที่50บาท70บาทไม่แพงเลยนะครับแล้วก็เป็นกุ้งตัวใหญ่ปลาหมึกชิ้นใหญ่เลยถือว่าโอเคเลยนะครับยังไงเพื่อนๆอยากกินแวะมากินได้นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊กัญญาอยู่เส้นทางที่จะไปเขาตะเกียบเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยมองดูว่าอยู่ตรงซอย
ตะเกียบเขาตะเกียบซอย19มั้งนะครับหรือถ้ามองเนี่ยเราขับมาเนี่ยนะมองทางด้านซ้ายเจอโรงแรมเดียยานาวิลเลจอยู่ฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวเขาจะเป็นร้านเล็กๆอย่างเงี้ยแต่บอกเลยว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากแล้วก็น้ำซุปเขาอ่ะชิมก่อนนะครับก่อนที่จะปรุงเพราะถือว่าเป็นน้ำซุปที่เข้มข้นแล้วก็อร่อยถ้าไม่ชอบน้ำซุปเขาเราค่อยปรุงแต่ถ้าแบบว่าชิมแล้วชอบก็กินได้เลยนะครับถือว่าอร่อยเลยจริงๆแล้วไงท้ายนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพทูมีด้วยนะครับอ๋อแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพทูมีชาแนลครับไปแล้วครับสวัสดีครับ